กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับเข้า1ออก8บวก3ครับเกิดอะไรขึ้นกับเมืองทองในตลาดนักเตะ2020วันที่3มกราคมครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับที่5ของศึกไทยลีกซีซั่นล่าสุดนะครับกลายเป็นทีมที่เงียบที่สุดในตลาดนักเตะรอบก่อนเปิดฤดูกาล2020รวมเป็นถึงเป็นทีมที่ยังไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวในการซื้อผู้เล่นเข้าทีมครับเนื่องจากสหรัฐกัญญาโรจน์เป็นหนึ่งเดียวที่ได้เข้ามาเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับจากการประกาศพักทีมของ PTT ระยองโดยเวลานี้เหลือเพียง1เดือนเท่านั้นกับอีก10วันศึกไทยลีก2020จะเปิดฉากขึ้นแล้วครับแต่กิเลนพยองซึ่งเคยเป็นทีมที่สร้างความฮือฮาในทุกตลาดซื้อขายนักเตะนะครับกลับเงียบจนทำให้แฟนบอลรู้สึกกลัวแม้ก่อนหน้านี้เสียเป้โรนัลดิสวาจาผู้อำนวยการสโมสรจะให้สัมภาษณ์ว่าหลังปีใหม่จะมีแข้งทยอยเข้าทีมอีกมากมายรวมถึงโควต้าต่างชาติและอาเซียนที่ทางทีมจะขอใช้แบบเต็มอัตราเลยครับแต่จนถึงตอนนี้ก็มีแต่ข่าวปล่อยนักเตะออกไม่เว้นแต่ละวันจนถึงตอนนี้ครับทีมปล่อยนักเตะออกไปแล้วเฉพาะตัวที่แฟนๆคุ้นหูถึง8รายด้วยกันครับประกอบด้วยนักเตะตัวเก่งครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสไปให้การท่าเรือยืมตัวนะครับธีรธรบุญมาทันไปให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสสนุการถิ่นจอมไปเชียงรายยูไนเต็ดครับนุกูลกิจครุฑใหญ่ไปสุโขทัยนะครับบรูโน่กันโลและโอบันซ็อกไม่ต่อสัญญาเพิ่มนอกจากนี้ยังมีแข้งที่ส่งคืนต้นสังกัดที่แท้จริงไม่ตัดสินใจซื้อขาดหลังหมดสัญญายืมตัวทั้งสุพนันท์บุรีรัตน์และอ่องตูครับขณะที่แข้งที่เตรียมจะออกจากทีมมีแน่ๆละ3คนนั่นก็คือชาลีนชับปุยครับที่ไม่เคยมาฝึกซ้อมปีซีซั่นกับทีมเลยรวมถึงให้คนไปเก็บข้าวของออกมาจากสนามทั้งหมดแล้วครับธีรศิลป์แดงดาซึ่งเจ้าตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเพื่อกำลังตกลงรายละเอียดสัญญากับทีมใหม่ในเวลานี้ก็คาดว่าไม่น่าจะพลาดครับส่วนอดิศักดิ์ไกรสอนเชื่อกันว่าจะไปเป็นสมาชิกใหม่ของการท่าเรืออย่างแน่นอนแล้วครับหลังจากมีข่าวออกมาเมื่อวานด้วยนะครับหลังเดี๋ยวนี้พลิกไปพลิกมาเกือบร่วมเดือนครับแต่มีรายงานออกมาบอกว่าเจ้าตัวไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสิงห์เจ้าท่าที่หัวหินในช่วงเย็นวันที่เป็นข่าวเลยทีเดียวครับหากทุกดีลที่คาดการเป็นจริงขึ้นมาแล้วเมืองทองยูไนเต็ดยังไม่เสริมผู้เล่นเพิ่มเติมจะทำให้พวกเขาปล่อยนักเตะออกไปถึง11รายและเติมเข้ามาเพียง1คนเท่านั้นก็ทำให้แฟนบอลครับเริ่มหวั่นใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ